คือมีคำถามถามกันต่อไปว่าเลี้ยงหมูนั่นขายหมูจากตัวยังจะได้เงินแสนครับผมนั่งฟังอยู่ไกลๆก็เลยจี๊ดเข้ามาในใจเลยครับตามใจตึงเลยตามใจตึงเลยก็คิดว่าเออผมก็จะได้เลิกเหมือนกันแต่ผมคงจะบ่รอดถึงเกษียณนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้นะครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับเข้ามาเยี่ยมอาจารย์ธนันชัยนะครับซึ่งขอเพิ่นนะครับได้มีการเลี้ยงตั้งแต่ต้นน้ํานะครับมาสู่งัวขุนเกรดพรีเมียมนะครับเดี๋ยวเพิ่นสิมีเนื้อหาจังไดนะครับมาแนะนําพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนี้เฮาสิไปชมคลิปนํากันนะครับไปกันเลยครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์แนะนำตัวให้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านฮู้จักบ้างครับครับผมท่านนั่นใช่ผู้คำสันครับอันเท่านี้ครับก็เอิ้นคู่นั่นครับคู่นั่นนะครับแต่เขามานี่ก็เอิ้นฟาร์มเขามาฟาร์มคู่นั่นกับเขามาได้ด้วยครับครับฟาร์มนี่ตั้งอยู่ไสครับอาจารย์อยู่บ้านโคกสว่างครับหมู่3ตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีครับครับอาจารย์ย้อนไปเบิ่งว่ามีแนวคิดจังไดครับจังไดหันมาเลี้ยงงัวนี่ครับคือครั้งนึงผมได้ไปได้ยินผู้เกษียณเพิ่นเว้ากันนะครับครับผมถามกันว่าเกษียณไปเฮ็ดหยังเพิ่นถามกันครับผมก็เลยได้ฟังเพิ่นเว้าเพิ่นมีคนนึงตอบว่าสิไปเลี้ยงหมูเพิ่นก็มีคําถามถามกันต่อไปว่าเลี้ยงหมูนั่นขายหมูจากตัวยังสิได้เงินแสนครับผมนั่งฟังอยู่ไกลๆก็เลยจี๊ดเข้ามาในใจเลยครับตามใจตึงเลยตามใจตึงเลยก็คิดว่าผมก็จะได้เลิกเหมือนกันแต่ผมคงจะบ่รอดถึงเกษียณนะครับครับผมย้อนไปสักปีแล้วครับอาจารย์ผมเริ่มได้ยินเพิ่นเว้าตอนปี49ครับผมก็ได้เริ่มจากจุดนั้นเลยครับเริ่มต้นได้งัวจักตัวครับงัว2ตัวครับตอนแรกเพราะว่าเพิ่นบอกว่าตัวนึงก็ได้แสนผมก็ว่า2ตัวคือสิได้ 200,000 บ่คิดแค่นั้นซะก่อนครับครับแต่ว่ามันก็บ่เป็นหยังซั่นเพราะว่าพอผมเลี้ยง2ตัวปั๊บเวลาผมออกมาหางัวพวกขี่มอเตอร์ไซค์มาครับเบิดประมาณซ้ํากันก็เลยว่าโอ๊ย2ตัวเสียเวลาซื่อๆก็เลยได้เริ่มค่อยๆหาขึ้นมาเพิ่มเป็น5ตัวครับครับจาก2ก็เป็น5 2จาก2ก็เป็น5ครับตอนนั้นอาจารย์เลือกเลี้ยงแบบใดครับแบบต้นน้ําหรือว่าใส่ขุนเลยครับในความคิดของผมก็คือผมก็จะมาขุนเลยแหละครับก็มาขุนก็โดยวิธีการใส่อาหารคนแล้วก็ใส่มันมักเป็นอาหารแต่ไอ้พอผมเลี้ยง5ตัวล่ะปัญหาที่ผมเกิดขึ้นก็คือผมเอารถปิกอัพไปขนเอามันมาแต่มามักนะครับมักในการใส่เลี้ยงรถปิกอัพนึงเลี้ยงงัว5ตัวมันกินได้อยู่เป็นเดือนครับมันได้หลายอยู่นะครับเพราะว่าแบบมันหอมก็ราคาค่าถืออยู่ตอนนั้นมันกินเป็นเดือนมานี้อาหารที่มักไว้นะครับช่วงหลังๆรสชาติมันก็เปลี่ยนมันก็เลยผมก็เลยคิดว่าหาตัวนี้มันกินอาหารบ่ทันครับก็เลยได้หาเพิ่มมาอีกครับหาเพิ่มมาอีกเอาเป็นแม่พันธุ์เป็นแม่ลูกนะครับบางที่ก็ลูกตัวทึกติดมาน้ําครับผมตอนแรกก็เลี้ยงเป็นต้นน้ําต้นน้ําก็ดอเลี้ยงเป็นต้นน้ําแล้วก็ครับมันนี่โดนปานอาจารย์จังได้เริ่มมาเลี้ยงคุณนี่ครับมันก็ว่าถึงปี661มั้งครับ61ครับก็ได้เรียนรู้ว่าเพิ่นมีสหกรณ์ที่จะเฮ็ดไอ้เนื้อพี่เมียมนะครับก็เลยสนใจก็ไปลงทะเบียนก็เพิ่นก็ไปลองคุณน้ําเพิ่นอยู่56โตครับเลี้ยงช่วงครั้งแรกบางเลี้ยงปี661 62ก็ได้ส่งครับครับผมตอนนั้นเป็นจังได๋ครับราคาเขาส่งไปเป็นตกประมาณเฉลี่ยตัวจักบาทเลี้ยงไป6โตส่งไป6โตผมก็ได้มาไอ้ 500,000 เก่าเกือบตัวละแสนตัวละแสนก็มีบางตัวที่มันถึงแสนนะครับครับก็ 90,000 แสนอยู่ประมาณนี้ครับครับสิว่าจิตใจก็แม่นก็เลยมารอบนี้ก็เลยเอาขึ้นมาหลายแน่ตอนนี้ก็มีขุนอยู่ในฟาร์มอยู่ประมาณ16โตครับพอที่จะส่งตอนนี้ก็ขุนมาได้ปีนึงปีนึงก็12เดือนเนาะอาจารย์เนาะ12เดือนครับลิมิตเพิ่นให้จักเดือนครับอาจารย์ในการขุน
พี่เมียมนี่สร้างก่อนไปในไอ้ขุนอยู่หลังจากที่ลงทะเบียนแล้ว18เดือนครับผม18เดือนก็อีกเหลืออีก6เดือนก็อีก6เดือนครับเหลืออีก6เดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับก็สิได้ส่งนะครับเดี๋ยวผมสิพาพ่อแม่พี่น้องนะครับย่างเบิ่งของหัวอาจารย์เพิ่นนะครับตัวนี้ก็คือขนเกล็ดพี่เมียมเนาะอาจารย์เนาะเกล็ดพี่เมียมครับผมเกล็ดพี่เมียมนะครับตัวนี้ก็คือคุณในปีนึงหรือว่า12เดือนนะครับลิมิตอายุ48อาจารย์ให้อาจารย์เอาหยังเลี้ยงครับคือตัวอ้วนตัวใหญ่แต่ก็จะมีอาหารคนครับอาหารคนแล้วก็มีเสริมด้วยมั่นมักยีดครับมั่นมักยีดส่วนอันนี้อาหารยาก็จะเป็นพวกฟ่างเข่านะครับอันนี้ทิ้งไว้ก็จะมีแค่นี้นี่แค่นี้นะครับเดี๋ยวซองเบิ่งห้างอาหารเพิ่นนะครับว่าตัวนี้บ่ครับอาจารย์ที่ว่าเป็นกากมั่นนี่เป็นกากมั่นกากมั่นหมากนะครับมั่นหมากกับอาหารคนครับกับอาหารคนเพิ่นเทศตอนนี้เพิ่นน่าจะผสมกันแล้วเพราะว่าใกล้กับเคียแน่แล้วใกล้กับเคียแน่แล้วนะครับนี่ตัวงัวอาจารย์เน้นสายพันธุ์บ่อยู่นี่ว่าต้องเป็นพันธุ์หยังเฮาถึงสิเอามาเข้าคุณเกรดพี่เนี่ยสายพันธุ์เริ่มต้นผมก็เริ่มที่ชาโรลีครับแต่ชาโรลีแต่พอไปส่งครั้งแรกแล้วสิ่งที่ผมเห็นก็คือมันมีสายพันธุ์อื่นที่มันคุณภาพเนื้อดีกว่าเห็ดคุณภาพเนื้อดีกว่าราคาเนื้อดีกว่าก็คือพันธุ์วากิววากิวของเฮาเป็นตัวไหนครับอาจารย์วากิวช่วงนี้ของผมก็มีที่คุ้นก็จะมีตัวนึงครับที่จะส่งรอบต่อไปแต่ตอนนี้ไอ้ลูกที่ผมผสมให้แม่พันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นวากิวแล้วนะครับก็คงจะเป็นรอบหน้าแต่รอบนี้ผมก็ทดลองมีอยู่ตัวนึงแล้วจะได้ย่างไปเบิ่งข้างนั้นครับผมครับผมตอนนี้เฮามีเน้นนะก็จะเป็นชาโรเล่นะครับอยู่ขอบครับผมจะมีชาโรเล่ชาโรเล่อันนั้นดำๆเนี่ยเค้าเอิ้นพันธุ์หยังอาจารย์เนี่ยตัวนี้เป็นแองกัสครับแองกัสบามันครับแองกัสมันเป็นบามันแต่เอาแองกัสมาผสมอ๋อครับข้อดีของการผสมแบบนี้มันเป็นแบบไหนอาจารย์คือโครงสร้างของบามันจริงๆแล้วโครงสร้างของบามันจะเป็นโครงสร้างที่ใหญ่นะครับแล้วแต่บามันนี่เพิ่นจะคุณภาพเนื้อจะบ่ค่อยได้ไขมันแทรกจะบ่ดีนะครับก็เลยต้องเอาไข่ไอ้ละกะสากรเนี่ยเพิ่นก็บ่ได้เพิ่นก็บ่รับบามันนําบามันตะเกียบมันก็บ่รับเพิ่นจะรับพวกไอ้ชาโรเล่แบงกัดนะครับแบงกัดแล้วก็วากิวครับครับก็เลยจําเป็นก็ต้องเอามาผสมต้องมาผสมเป็นเพื่อการพัฒนาสายพันธุ์ครับการพัฒนาสายพันธุ์เนาะแองกัดก็จะเป็นพวกสายเนื้อเนาะบามันก็จะเป็นโครงสร้างใหญ่เมื่อมาผสมกันเราก็ได้ทั้งเนื้อทั้งใหญ่ทั้งเนื้อทั้งใหญ่ครับแต่วันนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเบิ่งปกติพันธุ์นี่นะครับมันเพิ่นสิเป็นโตตันๆนะครับบ่ค่อยสูงนะครับแต่ว่าอาจารย์เพิ่นมีการพัฒนาสายพันธุ์ผสมแม่บามันนะครับเพิ่นให้โครงสร้างสูงนะครับแล้วก็โตตันๆเนื้อหลายนะครับก็อีก6เดือนว่าอาจารย์ก็น่าจะได้ส่งพร้อมกันนะครับครับอาจารย์รับราชการแบบนี้อาจารย์มีเวลาเลี้ยงงัวแบบใดครับการให้อาหารเนี่ยที่จริงแล้วนะครับการให้อาหารในฟาร์มของผมนี่ถ้าเทศบาลไม่เห็นอาจจะบอกว่าโอ้ยเลี้ยงละยากที่จริงแล้วบ่ยากครับผมให้เวลากับเขาแค่ตอนเช้าบ่ถึง2ชั่วโมงครับงัวของผมอยู่นี่40โตนะครับผมตื่นขึ้นมา 5:00 เริ่มต้นให้อาหาร 5:00 บ่ถึง 7:00 นผมก็เรียบร้อยแล้วครับให้อาหารให้ฟางครับอาหารที่หายกับย่างที่บอกครับมันมักยีดครับอาหารคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้ครบแล้วทุกตัวกลับมาให้ฟางให้ฟางครบแล้วพอถึง 7:00 ผมก็สามารถที่จะออกไปเฮ็ดงานได้กลับมาให้อีกรอบนึงก็หาม้งแรงครับเลิกโรงเรียนมาครับผมเลิกงานมากก็ได้มาให้อาหารเพิ่นอีกรอบนึงแบบเดียวกันครับก็บ่ได้กระทบเนาะบ่ได้กระทบต่อง่ายของเฮาแล้วก็เฮาก็ผมถือว่า40ตัวเวลาที่ให้เขาพอถึง2ชั่วโมงนี่เป็นเวลาที่นิดเดียวนะครับแต่เฉลี่ยแล้วพอถึงตัวละหานาทีสั้นผมว่านะครับแต่ว่าอาจารย์ก็มีการเตรียมการเนาะวางแผนการเลี้ยงต้องเตรียมอาหารเตรียมยังไว้นะครับเวลาที่เอาให้ก็ได้ให้เลยครับมีเคล็ดลับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมสิให้อาจารย์ให้อาจารย์แนะนำเรื่องคอกกับพ่อแม่พี่น้องเนาะครับผมนะถ้าสังเกตคอกนะครับดูเบื้องจากภาพแล้วคอกของผมก็เป็นคอกง่ายๆนะครับบ่ได้อีหยังมากมายเพื่อที่จะให้พี่น้องเฮาเห็นว่าการเลี้ยงงัวพี่เมี่ยมนะครับบ่จําเป็นว่าเฮาต้องเฮ็ดให้มันเลิศเลอบ่ต้องลงทุนอีหยังมากมายนะครับมีคอกง่ายๆทุกอย่างของผมนี่ก็ใส่มาอยู่ค่าคันเอาครับนะครับพอให้มันได้อยู่ได้ง่ายๆนะครับเป็นสัดเป็นส่วนการที่แบ่งเขาเป็นสัดเป็นส่วนก็คือในเรื่องของการแบ่งอาหารนะครับก็อยากกินอาหารของเขาสำหรับหมอสุขภาพตัวเขานะครับเพื่อที่เขาจะได้เริ่มจะเริ่มเติบโตได้เต็มที่บ่ต้องแย่งอาหารกันครับง่ายต่อการจัดการเนาะอาจารย์เนาะการจัดการครับผมอาจารย์ใส่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวในการแบ่งนี่ขนาดคอกในพื้นที่นี่ก็
ง่าว4ครับง่าว4กว้าง2ก็จะประมาณ8ตารางเมตรครับ8ตารางเมตรต่อ1โตนะครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับเป็นพื้นที่บ่กว้างบ่กว้างนะครับเขาก็สามารถที่ขยับโตไปมาได้นะครับบ่เครียดจนเกินไปครับนี่นะครับลักษณะขอของอาจารย์เพิ่นแบงนะครับเพิ่นว่าทางย่าวเนี่ยนะครับเพิ่นใส่4กว้าง2นะครับพออวยตัวได้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับในการขุนเกตพี่เมียมนะครับเพื่อการง่ายต่อการจัดการขอเพิ่นก็บ่ได้เฮ็ดก็ถือว่าดีนะครับบ่แม่นว่าบ่ดีนะครับดีแต่ว่าเพิ่นใส่วัสดุที่เหลือใส่นะครับที่ว่าให้หาง่ายนะครับเป็นไม้ยูคามากมากขันกับขันคอกนะครับขันล็อกนะครับระวังงวดแต่ละโตนะครับโครงสร้างด้านบนกับเป็นสันไทยเนาะจ้ะเนาะสันไทยสันไทยแล้วก็โครงสร้างก็เป็นเหล็กกับปูนนะครับแล้วก็มีรังอาหารนะครับเป็นซีเมนต์ก่อขึ้นมานะครับอาจารย์ใส่เท่าไหร่อาจารย์พอจําได้บ่น่า18 10เนาะจ้ะเนาะครับผมนั่น10 2ก่อนครับ2ก่อนอีก2ก่อนอีก3ก่อนด้วยอาจารย์ถ้าทั้งสูงข้างหน้าจะเป็น4ก่อนครับอ๋ออ๋อข้างหลัง3ก่อนนะครับพ่อพี่น้องครับแล้วก็ข้างหน้านี่คืออาจารย์เพิ่นใส่4ก่อนนะครับผมแต่ความลึกด้านทางนี่คือ2ก่อนอ๋อความลึกด้านทางนี่คือ2ก่อนนะครับนอกจากอาจารย์คุณพี่เมียมแล้วอาจารย์ก็มีผมก็มีแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ตอนนี้มีกี่ตัวครับอาจารย์แม่พันธุ์ของผมตอนนี้มีอยู่20ตัวครับ20ตัวนะครับเดี๋ยวเสียหายอาจารย์พาผมกับพ่อพี่น้องนะครับเขาไปเยี่ยมขอกแม่พันธุ์นะครับอาจารย์บอที่เห็นอยู่นี่มันคืออย่างครับโอ้ไอ้บอนี่ก็คือบอมั่นมักยีดครับอืมซึ่งผมก็ได้เอาบอซีเมนต์นะครับบอซีเมนต์ขนาด120นะครับมาเป็นไอ้นี่ในการมักนี่ก็เพิ่งมักเสร็จเมื่อเช้านี่ครับอ๋อเพิ่งมักเสร็จเมื่อเช้าครับผมก็จะมักไอ้เพื่อที่จะให้เขากินง่ายๆนะครับกินเบิดเป็นอันไปอ๋อนะครับตัวนี้อาจารย์มันบ่ได้เฮ็ดบ่อร่วมเนาะอาจารย์เนาะบ่ได้เฮ็ดบ่อร่วมใหญ่ครับเพราะว่าถ้าเฮ็ดบ่อร่วมใหญ่ก็จะเป็นการยากการยากในการที่จะเอาลงไปตักนะครับในการแล้วก็ในการผสมน้ํายีดนะครับผมคิดว่าเนี่ยตัวนี้ผมจะตักมันเข้าทีละแซ่นนะครับตักมันเข้าเป็นแซ่นแล้วก็เอาบ่ลดเป็นทีละแซ่นทีละแซ่นไปครับนะครับเวลาก็มักทิ้งไว้ประมาณสัปดาห์2สัปดาห์ก็สามารถให้กินได้เห็นอ้วนๆอยู่ก็ย้อนอันนี้นี่ล่ะครับผมก็มีตัวนี้แล้วก็มีอาหารขนนะครับเป็นตัวหลักครับอาหารขนก็ผสมเองได้สูตรมาจากครูบาอาจารย์เพิ่นให้มาครับนะครับก็เลยสูตรอยู่ก็เฮาก็เฮ็ดเองเห็นอ้วนๆอยู่นี่ก็ผสมเองนี่ล่ะผสมเองครับผสมเองนี่ล่ะนะครับอันผมอยากให้อาจารย์อธิบายเบิ่งว่าง้วขุนเกตพี่เมียมเนี่ยบ่ได้ใส่ยามันคืออ้วนได้อาจารย์มันคืออยู่ได้เอาบอกง่ายๆก็คือผมก็ให้ฟางนะครับเป็นอาหารหยาบในการที่ไอ้เฮาก็ฮู้อยู่ว่าไอ้ง้วน่ะเขาเป็นสัตว์ต้องเคี้ยวเอื้องเนาะครับครับผมเฮาก็มีหญ้ามีพวกฟางหญ้านี่จะให้บ้างคือไอ้ง้วแม่พันธุ์จริงคุณพี่เมียมนี่เขาบอกจังซี่เขาบอกมานะครับว่าง้วพี่เมียมถ้าเขาได้รับวิตามินนี่จะเป็นตัวที่ไปบ่ให้เขาสะสมไขมันนะครับครับเป็นวิตามิน A เนาะเพิ่นว่าพืชสีครับพืชสีเขียววิตามิน A เขาจะวิตามิน A แล้วก็สิเฮ็ดให้เพิ่นการสะสมไขมันเพิ่นบ่ดีใช่มั้ยครับครับเพิ่นสิเป็นละลายไขมันบ่อย่างก็เลยบ่ต้องให้ก็ให้แต่พืชสีเหลืองๆให้พวกฟางไปอย่างเดียวพวกก็เลยอยู่นี่ก็เลยให้แต่ฟางครับครับสําหรับการขุนเกตเกตพี่เมียมครับผมนะครับอันนี้คือบอของอาจารย์นะครับที่เห็นเป็นบอเงาๆอยู่นี่จังซี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือเพิ่นว่าง่ายต่อการจัดการนะครับคือให้ไปกินทีละอันละอันนะครับโดยที่ตัวอื่นกับปิดไว้นะครับก็เป็นมักบวมบ่ค่อยได้บ่ได้เปิดพร้อมกันนะครับอาจารย์เพิ่นว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็ง่ายต่อการมักนํานะครับอาจารย์บอนึงอาจารย์ให้กินประมาณจักมื้อครับนี่ถ้าให้กินจริงๆล่ะอยู่นี่40ตัวก็บ่อนึงนี่ก็มื้อนึงครับ1วันอ๋อ1วันครับผมครับก็สิครบประมาณอาทิตย์นึงก็มักไปเรื่อยๆบ่ครับอาจารย์มักไปเรื่อยๆครับบ่อไหนว่างก็บักมักไว้อ๋ออันนี้นี่บ่อาจารย์อันไอ้ส่วนผสมของอาจารย์นี่อ๋อตัวนี้เป็นอุปกรณ์ทั้งนะครับผสมน้ํากี้ก็จะผสมได้นี่นะอ๋ออาจารย์มีผสมข้างไว้บ่นี่น่าจะแห้งไปแล้วแห้งแล้วนะครับโอ้ยมื้อหน้าเด้อครับผมสิพาพ่อแม่พี่น้องมาล้วงสูตรของอาจารย์ครับผมมื้อหน้านะครับพอเพิ่งผสมไปเมื่อเช้านี่ครับมากไปอ
ประมาณ20ตัวครับนะครับซึ่งแม่พันธุ์ถ้าเห็นจากภาพที่เพิ่นถ่ายไปก็จะเป็นแม่พันธุ์ที่ธรรมดาธรรมดานะครับบ่ได้ใหญ่โตอีหยังมากมายนะเพียงแต่ว่าถ้าเฮาอยากได้ลูกของเขาที่จะมาเป็นเหมือนเกรดพรีเมียมต่อไปก็คือเฮาเอาสายพันธุ์ที่ดีๆนะครับจาโรลีแองกัสวากิวเข้ามาผสมซึ่งตอนนี้ทั้งฟาร์มนะครับก็ได้มีโอกาสได้มีแม่พันธุ์วากิวนะครับเกิดมาจากลูกครอบตรงนี้นะครับ4 5ตัวแล้วนะครับซึ่งต่อไปก็คงจะได้มีโอกาสเลี้ยงเป็นวากิว F1 F2 ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งแม่พันธุ์ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี่ก็เป็นแม่พันธุ์เริ่มต้นนะครับสิหามาได้จากตลาดทั่วไปนั่นแหละก็เลยเป็นงัวธรรมดาขอให้โครงสร้างดีแน่นอนจ้ะน้องโครงสร้างดีแน่ครับไปเบิ่งในตลาดแล้วว่าโครงสร้างดีแน่ก็เลยเลือกมาเป็นแม่พันธุ์นะครับก็มาเอาพวกแคโรลีพวกนี้ใส่เป็นการพัฒนาซึ่งเขาก็จะมีลูกออกมาหลายตัวครับหลายตัวนะครับก็จะเป็นพันธุ์ดีขึ้นนะครับต้นทางมันจะง่ายขึ้นครับนะครับครับซึ่งตอนนี้ก็จะส่วนใหญ่จะเป็นว่ากิวเอาเขามาที่อาจารย์เลือกสมไหวนี่บ่ครับเลือกของสมไหวครับแม่พันธุ์ที่อยู่นี่ตอนนี้จะเป็นว่ากิวใส่เป็นส่วนใหญ่นะครับเลือก 80% เป็นยังอาจารย์เขาเลือกว่ากิวครับกาสิ่งที่อยากได้คืออยากได้ไอ้งัวที่จะเอาไปขุนครับนะครับที่เป็นงัวคุณภาพนะครับแต่ว่าการตลาดเป็นที่ต้องการเพราะว่าถ้าเป็นตัวผู้กะมันก็จะได้เอาไปคุ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นแม่พันธุ์เขาจะเป็นแม่พันธุ์ดีต่อไปครับคือว่ากิวตอนนี้กับตลาดเขากำลังเป็นที่ต้องการครับอาจารย์ตลาดเป็นที่ต้องการแล้วก็ราคาสากราคาเนื้อนะครับพวกเขาก็จะราคาสูงกว่างัวขุนทั่วไปพวกแคโรลีนะครับครับต่างกันอยู่หลายอยู่ครับหลายบาทต่อกิโลครับอาจารย์เพิ่นก็เลือกเป็นว่ากิวว่ากิวผสมนะครับในขอเพื่อนตอนนี้โอกาสที่เขาจะพัฒนาไอ้สากกันจะดีขึ้นครับเพราะว่าคุณภาพสากของวากิวก็จะสูงกว่าแชโรลีซึ่งที่ผมส่งไปครั้งที่แล้วนะครับงัวที่ส่งซากก่อนไปนะเกรดของผมก็จะอยู่ประมาณ3นะครับ3.25 บางต่ำกว่า3นิดนึงนะครับ2 อกบาก็มีเฉลี่ยก็คืออยู่ที่3ครับของน้องสูงเป็นมิตรเกรดครับของน้องน้องสูงน่ะเพิ่นจะประมาณ4เกรดครับประมาณ4เกรดคัน3ขึ้นคันเทียบกับคือเกรดนักเรียนเนาะอาจารย์เนาะครับผม4ก็ดีมาก3ก็คือดี3ขึ้นไปก็คือดีเกือบดีมากครับโอ้กับประมาณนั้นเนาะอาจารย์เนาะแสดงว่างัวของอาจารย์ที่ส่งไปกับคุณภาพดีก็ถือว่าดีเลยล่ะนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเพราะว่าเพิ่นได้เกรดเฉลี่ยอยู่ที่เกรด3นะครับอยากให้อาจารย์เว้าถึงว่าการเลี้ยงแม่พันธุ์นี่จําการเลี้ยงแม่พันธุ์การเลี้ยงต้นน้ํานี่มีความจําเป็นบ่สําหรับพ่อแม่พี่น้องนี่นะครับสําหรับผมก็ถือว่าเป็นการลดต้นทุนนะครับเพราะว่าทุนเป็นของเฮาเองนะครับเฮาเลี้ยงต้นน้ำเฮามีลูกเป็นของเฮาเองในการนำเขาไปขุนต้นทุนที่เริ่มต้นมันก็เป็นของเฮาครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการที่บอกพ่อแม่พี่น้องไว้ว่าถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากจะเริ่มต้นที่จะเลี้ยงงัวเพื่อขุนเป็นเนื้อพี่เมียมก็แค่เอาสายพันธุ์ที่เขาต้องการครับนะครับเขามาผสมงัวของเฮาที่มีอยู่พันธุ์หยังก็สร้างนะครับแล้วเฮาสิได้พันธุ์ที่ดีขึ้นเหมาะในการที่จะเอามาขุนครับนะครับแล้วเฮาก็สิสามารถขายงัวจากที่เฮาขายได้ตัวละ 20,000-30,000 นะครับมันก็สิไปเป็นตัวละ 80,000-90,000 หรือทั้งแสนนะครับคือจังอยู่นี่ได้ครับก็บ่ต้องไปหาขายงัวมุ่นคู่งัวมั่งแต่ของเนาะอาจารย์เนาะบ่จําเป็นครับมีงัวแม่อยู่แล้วนะครับน้อยใหญ่บ่จําเป็นเฮาเอาสายพันธุ์ดีๆมาใส่เฮาก็สิดีขึ้นเองบ่ต้องโลบ่ต้องเฮ็ดหยังบ่ต้องเฮ็ดหยังครับนี่ก็คืออาจารย์เพื่อการแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับขันสนใจอยากเริ่มต้นสิเริ่มต้นตั้งไหนนี่ก็คือให้เอาสายเนื้อเนาะจ้ะเนาะครับผมสายพันธุ์ของเขาสายเนื้อนะครับสายเนื้อเอาชาโรลีเอาแองกัสเขามาครับครับมาผสมกับงัวพื้นบ้านตะคองเนาะงัวจะมีอยู่ครับก็สิพัฒนาสายพันธุ์นะครับเป็นตัวผู้ให้เลี้ยงขุนบ่อาจารย์หรือว่าตัวผู้ก็เลี้ยงขุนครับหรือถ้าบ่อยากขุนนะครับก็ติดต่อมาก็ได้ครับเดี๋ยวสิเอาซอยเอามาขุนก็ได้ครับลําบากลําบากเรื่องทุนลําบากเรื่องที่จะทุนที่จะขุนต่อนะครับก็โทรมาหาอาจารย์เนาะมาหาก็ได้ครับอาจารย์เพิ่นก็สิไปเบิ่งนะครับว่าสมควรพอใดนะครับเพิ่นก็สิเอามาซอยขุนนะครับครับอาจารย์ฝากยังถึงเกษตรกรผู้เพิ่นเลี้ยงงัวบ้างครับครับอันคือผมว่านะครับ
พ่อแม่พี่น้องตอนนี้พ่อแม่พี่น้องหลายคนก็เลี้ยงง่วงมาโดนครับนะครับเฮาก็จะเห็นว่าการเลี้ยงง่วงของเฮาจากที่เฮาเลี้ยงมามันเป็นจังได๋นะครับถ้าผมคิดว่าถ้าพี่น้องจะลองเปลี่ยนแปลงวิธีการเลี้ยงนะครับมาเลี้ยงแบบผมซึ่งผมใช้เวลาแค่4ปีนะครับจำนวนง่วงของผมมันก็เพิ่มขึ้นแค่นี้นะครับวิธีการเลี้ยงแบบใหม่นะครับอาจจะเฮ็ดให้ชีวิตของพ่อแม่พี่น้องง่ายขึ้นนะครับพ่อแม่พี่น้องจะได้มีเวลาไปหาเงินหาทองในรูปแบบอื่นแล้วก็ยังเฮายังบ่ได้ทิมอาชีพของการเลี้ยงง่วงของเฮาไปครับนะครับแต่ถ้าหากพ่อแม่พี่น้องยังอยู่แบบเก่าก็ยังต้องเฝ้าง่วงเขียนง่วงออกไปหาน้ำหนีไปไสบ่ได้นะครับนี่เป็นอีกวิธีนึงที่พ่อแม่พี่น้องอยากแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องลองมาเปลี่ยนมาเบิ่งครับครับอาจจะดีขึ้นกับชีวิตครับผมอาจจะดีขึ้นเนาะครับผมครับอยากให้คันพ่อแม่พี่น้องนะครับมีความสนใจอยากมาเยี่ยมมายามอาจารย์นี่มาได้บ่ครับนี่มาได้เลยครับมาได้เลยท่านนี่ตั้งอยู่ไสครับอาจารย์อยู่บ้านโคกสว่างครับตำบลโคกสว่างอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีถ้าจะสะดวกก็เสาร์อาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์เนาะวันธรรมดาผมก็ไปเฮ็ดงานนะครับคันผู้ใดพ่อแม่พี่น้องอยากมาศึกษาดูงานอาจารย์เพิ่นเน้นให้เสาร์อาทิตย์นะครับขัดไปบ่ถึงมาบ่ถึงมีเบอร์ติดต่อบ่อาจารย์ครับอาจารย์มีครับผม0898160922ครับผมครับมีระบบอื่นอีกบ่กับ Facebook นะครับท่านอนันชัยภูคำสันนะครับท่านอนันชัยภูแล้วก็หรือจะตามเพจก็มีนะครับของลูกชาย follow my line นะครับอ๋อตอนนั้นนะครับ follow my line นี่ก็เฮ็ดคลิปไปไลฟ์นะครับแต่ก็บ่ได้ไลฟ์คือบารูดดอกนะครับครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาเยี่ยมมายามอาจารย์ก็สมัครมาได้นะครับอาจารย์เพิ่นเน้นเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับมื้อนี้นะครับขอบคุณอาจารย์ท่านอนันชัยนะครับมาให้ความรู้ครับพ่อแม่พี่น้องเรื่องการเลี้ยงงัวนะครับมื้อนี้ขอบคุณและสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมหลังจากเฮาได้ชมคลิปไปแล้วนะครับก็จะได้เห็นว่าอาจารย์นะครับเพิ่นมีการจัดการนะครับมีการวางแผนการเลี้ยงงัวอย่างดีนะครับและการมีการหางัวพ่อแม่พันธุ์นะครับซึ่งราคาบ่แพงนะครับมาพัฒนาสายพันธุ์นะครับเป็นสายเหนือเพื่อสิได้เขามาคุ้นนะครับแล้วก็คุ้นเกรดพรีเมียมนะครับซึ่งการคุ้นเกรดพรีเมียมนี่นะครับเฮ็ดให้อาจารย์เพิ่นประทับใจในเรื่องการขายงัวนะครับแต่มีราคาสูงนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจอยากมาเยี่ยมมายามนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมเพิ่นได้นะครับขอเพิ่นได้นะครับแต่ว่าเพิ่นเน้นไว้ที่ให้มาเยี่ยมเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเพิ่นติดทำงานราชการนะครับมื้อนี้นะครับผมบรรลุสิเกตนะครับขอจบคลิปแล้วก็ลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ